ด่วนเปิดคะแนนพรรคก้าวไกลในตอนนี้ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับวันที่15พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลประกาศจัดตั้งรัฐบาลพรรคฝ่ายคัดค้านเดิมอย่างประชาชาติไทยสร้างไทยและเสรีรวมไทยและพรรคเป็นธรรมโดยล่าสุดพรรคก้าวไกลได้เพิ่มอีก1เขตจาก2เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมมี310เสียงจากเดิมที่มี309เสียงค่ะปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อย